วิชาการเยี่ยมเตรียมคุณธรรมนำสังคมที่นี่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามจร. FM 99.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นรายการชุมทางกลอนดำเนินรายการโดยอาจารย์ดุสิตกล้ำสุขตะวันลับหายไปนานแล้วเขมรใสโยกแว่วแผ่วๆหวานภาษาไทยภาษาธรรมเพิ่มสำราญผมขออ่านคำกลอนกล่อมแผ่นดินความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมีพร้อมไออุ่นล้อมโลกฝันวรรณศิลป์ชุมทางกลอนกว้างไกลน้ำใจรินมิสูญสิ้นหากผู้สร้างไม่วางมือตราบที่ตาทั้งสองมองโลกหรูตราบที่หูไม่ถึงกับตึงอื้อตราบอักษรเขียนอ่านผ่านฝึกปรือตราบนั้นคือสรรสร้างชุมทางกลอนสวัสดีครับมิตรรักนักกลอนที่เคารพทุกท่านพบกันในค่ำคืนวันนี้คืนวันที่7ตุลาคม2558ครับขอขอบพระคุณท่านทายาทเพชรงามขอบคุณคุณคนโสดสมพงษ์อ่ำกลางที่เพิ่มกลอนเปิดรายการไพเราะและคงความหมายยิ่งครับผลงานกลอนวันพุธเขียวส่องพองพุทธพุทธงามวิสุทธิพุทธคุณสุขเลิศประเสริฐบุญสุนทรธรรมนำชีวาพลอยพุทธพุทธพองพริ้งยวนเยือกยิ่งย้ำสัญญาต่อเติมแต่เมตตาพาพองพุทธพุทธพร่างใจกลอนวันพุธโดย 1. นิติการโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณกรุงเทพมหานครบทแรกครับบทที่2ครับโดยจินตนาใกล้ประยงครับอีกบทหนึ่งครับกลอนวันพุธถึงวันพุธสุดดีต้องมีศีลไม่ปลายปีนเมามัวชั่วทั้งหลายยึดหลักธรรมนำน้อมพร้อมใจกายสู่บั้นปลายชีวิตก่อนปลิดปลงกลอนวันพุธโดยพระคุณท่านบุญช่วยจตุรพัทรักษ์อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่อนุเคราะห์กลอนวันพุธให้นำเสนอในค่ำคืนนี้ผลงานลำดับต่อไปชื่อลำพระเพลิงในอ้อมกอดทอดยาวเป็นราวริ้วที่เทือกทิวเขียวเขาเงื้อมเงาผาครึ้มเมฆฝนมนปานม่านน้ำตาสาดสายมาไอหมอกหยอกวารีอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเริงเงารักเคยได้พักพิงใจไว้ที่นี่ทั้งทุกสุขทุกเคล้าเร้าหรือดีณอ่างนี้เก็บชื่นช้ำ
เป็นตำนานที่บรรจุเรื่องราวครั้งเก่าก่อนที่ซุกซ่อนความตรมตรอมที่หอมหวานที่ความลับความหลังฝังกับการที่วันวานยังหวานอยู่มิรู้วายคือถิ่นที่มีพี่น้องมีผองเพื่อนคือแหล่งเรือนงานงดงามเปี่ยมฟ้าหมายลำพระเพลิงปักธงชัยปักใจกายจึงปักป้ายรักโคราชมิอาจลืมจากลำพระเพลิงโดยสุเทพเอกปัชชาเคยบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2ตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2536ประทับใจเขื่อนลำประเพลิงใกล้ๆโรงเรียนปัจจุบันนี้อาจารย์สุเทพเอกปัชชารับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนศรีอานุสรจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพเอกปัชชาเป็นอย่างยิ่งครับที่อนุเคราะห์ผลงานลำเพลิงเข้าสู่รายการผลงานของท่านหวานไพเราะเป็นอย่างยิ่งครับหวังว่าในโอกาสข้างหน้าคงจะได้รับผลงานของท่านอีกท่านอาจารย์สุเทพเอกปัชชาสังกัดกลุ่มนักกลอนวรรณศิลป์ถิ่นไทยนะครับกลุ่มเดียวกับคุณประสิทธิ์หอมสุวรรณนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับผลงานต่อไปครับชื่ออ่อนคำเดียวจงอ่อนโยนแต่ว่าอย่าอ่อนไหวจงอ่อนนอกแข็งในให้แกร่งกล้าจงโอนอ่อนผ่อนบ้างบางเวลาถึงอ่อนล้าก็อย่าให้ใจอ่อนแอจากอ่อนโดยประเด็จบุญหนุนกรุงเทพมหานครครับต่อไปผลงานชื่อดูจิตสังเกตดูศัตรูมิตรในจิตตนเพียรฝึกฝนจิตดีย่อมมีค่าได้ผู้รู้ภายในใจโสภาสิ่งนานาจักสอนธรรมทุกค่ำคืนจากดูจิตโดยกวีธรรมกำกับใจสำนักสงฆ์เขาเทพพบุตรตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานมามิพระคุณเจ้าที่อนุเคราะห์ผลงานกลอนธรรมะดูจิตเข้าร่วมรายการชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมค่ำคืนนี้ผลงานต่อไปนะครับไม่มีชื่อแต่ผมจะขอตั้งชื่อให้ว่าเสภาวายุพักดังนี้ครับสุนทรผู้ครูสุดจิตและครูแจ้งวันนี้สิทธิ์ชื่อแดงกับสมศักดิ์มาประชันเสภาวายุพักเป็นงานหนักนักหนาต้องฝ่าฟันสมศักดิ์เขียนแดงขับให้จับจิตเนรมิตภาพใหม่ๆขึ้นในฝันฝากแผ่นดินถิ่นไทยไว้นิรันดร์หมายประชันฝากเสน่ห์มนเสภาโดยสมศักดิ์ศรีเอี่ยมกูล
อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย2สมัยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับท่านสมศักดิ์ศรีเอี่ยมกูลครับและยินดีกับคุณจินตนาอาจารย์จินตนาใกล้ประยงผู้เข้ารอบเสภาวายุพักซึ่งรายการชุมทางกลอนครอบครัวชุมทางกลอนรอชื่นชมยินดีกับท่านอยู่นะครับทราบว่าจะมีการบันทึกเทปในวันที่9ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ท่านสมศักดิ์ศรีเอี่ยมกูลและอาจารย์จินตนาใกล้ประยงประสบผลสำเร็จนะครับช่วงต่อไปครับร้อยแก้วสัมผัสใจที่สุดแห่งความเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดที่สุดแห่งความสลดคือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายไม่มีใครรู้หรอกว่าวันเวลาที่ผ่านมากับเวลาที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมีมากกว่ากันฉะนั้นจงใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวกับคนรักและกับเพื่อนดีๆย้ำกับเพื่อนที่ดีที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจกับเราให้มันคุ้มค่าอย่างเต็มที่น้าสองฟูตัวร้ายค้นคำดุสิตคร่ำสุขอ่านคำขอบคุณน้าสองฟูตัวร้ายนะครับที่เรียบเรียงค้นคว้าร้อยแก้วสัมผัสใจเข้าร่วมกับรายการชุมทางกลอนครับผลงานต่อไปครับชื่อใจดื้ออยากหยุดรักที่ให้ไว้แค่นี้พอกันทีกับหน้ามนคนใจหินแต่ใจพร่ำร่ำหาเป็นอาจินน้ำตารินไหลรวมมาท่วมใจสมน้ำหน้าตัวเองนักรักลุ่มหลงทั้งมั่นคงความภักดีที่มีให้แม้รู้ว่าพอเริ่มรักภักดีใครต้องอกหักรักคุดไปเสียทุกครั้งเริ่มท้อแท้กับท่าทีที่เมินหมางความเหินห่างเผยไตไม่มีหวังใจสัตว์ซื่อดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมหยุดไม่ยอมยั้งยังรักเธอควายบ้านอื่นทุกถิ่นชอบกินหญ้าแล้วไถนาเช้าตรดค่ำทำกันเกลอควายบ้านนี้แงนมองฟ้าท่าละเมอกินน้ำเอ่อจากตาแล้วทำใจจากใจดื้อโดยหยีย่ามแดงท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมพบกับท่านเป็นประจำในชุกในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหรือท่านที่ประสงค์จะติชมรายการจะส่งจดหมายหรือไพรส์นิบัตก็ส่งได้ครับจะหน้าถึงรายการชุมทางกลอนสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา419หมู่7ถนนชาติพัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30,000 ครับอีกครั้งครับส่งรายการชุมทางกลอนสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาเลขที่419หมู่7ถนนชาติพัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30,000 ครับติชมเกี่ยวกับรายการชุมทางกลอนหรือให้กำลังใจก็ยินดีนะครับภาษาไทยคือหัวใจของชาติเป็นคำขวัญชนะเลิศที่เคยจัดประกวดเมื่อหลายปีมาแล้วโดยนิตยสารสกุลไทยแต่บัดนี้หัวใจของชาติภาษาไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็หวังว่ารายการชุมทางกลอนภาษาไทยปรึกษาธรรมจะได้ช่วยส่งเสริมสืบสารของคนที่รักภาษาไทยพัฒนาภาษาไทยของเราให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นไปครับผลงานต่อไปครับชื่อจิตสำนึกของคนบาปเพียงชื่อก็ทำให้รู้สึกน่ารักและเห็นใจคนที่สำนึกผิดได้ถือว่าวิเศษที่สุดจิตสำนึกของคนบาปโดยสันดานด้านดื้อยื่นมือบาปเพื่อป้ายคราบราคีบนสีขาวใจจึงมีมนทินบวนกลิ่นคาวแต้มรอยร้าวระหว่างเส้นทางเดินลืมความรับผิดชอบโดยรอบด้านชินกับการเหลวไหลโดยไม่เขินฤทธิ์แห่งเหล้าเผาให้หัวใจเพลินได้ชวนเชิญชีวิตก้าวผิดทางมุมสลัวสำหรับมองภาพพร่าปิดดวงตาขณะไฟสว่างนรกหรือสวรรค์นั้นเรือรางเมื่ออยู่กลางวงล้อมการมอมเมาลีลาเพลงพริ้วดังทุกจังหวะคือแรงกระตุ้นใจให้ร้อนเร่าหยาดรอยยิ้มแห่งหญิงอิงอกเราคือเงื้อมเงาเพชรฆาตบาดหัวใจชีวิตถูกสมยอมอย่างพร้อมสับยิ้มต้อนรับความเลวอย่างเหลวไหลย่ำอยู่บนขนทางระหว่างวัยวนอยู่ในอเวจีน้ำสีทองเพลินปราบลืมดื่มดำรสสัมผัสเชิญไวรัสเอดเข้าเป็นเจ้าของวันในฉากชีวิตปิดทำนองไม่ต้องมองศพฉันเพราะมันเลวจากจิตสำนึก
ของคนบาปโดยพีรพัฒน์คงเพชรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอขอบพระคุณคุณพีรพัฒน์คงเพชรเป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์บทกลอนไพเราะคงไว้ซึ่งความหมายงดงามด้วยภาษาเข้าสู่รายการชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะได้รับผลงานของคุณพีรพัฒน์คงเพชรอีกนะครับต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศของการประชันกลอนสดนักเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดเมื่อปีพุทธศักราช2542ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเป็นลำดับมาตั้งแต่ชมเชย5 4 3 2 1รองชนะเลิศวันนี้ถึงรางวัลชนะเลิศแล้วครับท่านสาวข้อครับแม่น้ำแห่งชีวิตและกู้เงินเรียนแม่น้ำแห่งชีวิตสายธารรินดับร้อนช่วยผ่อนทุกข์กอบเกื้อสุขเลี้ยงชีวินทั่วถิ่นฐานเป็นเส้นเลือดไทยมาแต่ช้านานสูบฉีดซ่านสร้างหวังกำลังใจคือพระบารมีที่ปกเกล้าล้างความเศร้าให้พ้นทุกข์สุขสดใสเป็นสายหลักรวมชาติพิราชไกรน้ำพระทัยคือแม่น้ำค้ำปวงชนจากแม่น้ำแห่งชีวิตต่อไปครับกู้เงินเรียนฉันเคยฝันเป็นนักปราชญ์ฉลาดรู้หน้าปดสูเพราะสิ้นไร้ในทรัพย์สินไม่มีแม้ที่อาศัยให้อยู่กินแต่ดวงกินอยากให้ไทยงดงามฉันจึงกู้เงินเรียนเพียรศึกษาหวังภายหน้าของราชชาติสยามจะอยู่ดีมีสุขทุกเมื่อยามประกาศนามเด็กผู้กู้เงินเรียนจากกู้เงินเรียนโดยทีมนักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคารจังหวัดชลบุรีเขียนได้ไพเราะคมคายสละสลวยเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมกับทีมโรงเรียนพนัสวิทย์พิทยาคารจากจังหวัดชลบุรีครับถึงปัจจุบันนี้จาก42นะครับ52 58ก็หลายปีก็หวังว่าทีมนักกลอนทีมนี้คงจะประกอบอาชีพที่มั่นคงหากว่าได้ยินเสียงรายการชุมทางกลอนก็แจ้งผลการรับฟังด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับต่อไปครับเป็นผลงานที่งดงามยิ่งนะครับไม่มีชื่อแต่เป็นบทกวีธรรมะถือว่าเป็นนิพนธ์ดังนี้ครับชีวิตแท้
งามงดและสดชื่นไม่มีฝืนไม่มีหวั่นไม่สั่นเสียวไม่มีสิ่งหลงรักสักสิ่งเดียวไม่มีจิตเกาะเกี่ยวทั้งบาปบุญทรัพย์ในเรือนเป็นเหมือนของเกลื่อนกลาดที่เป็นบาปเก็บกวาดทิ้งใต้ถุนที่เป็นบุญมีไว้เพียงเจือจุนเป็นต้นทุนสะดวกตายคล้ายรถเรือไม่ยึดมั่นสิ่งใดเอาใจแบกกลัวตายแตกใจประวันจนฟั่นเฟือเบาทั้งกายเบาทั้งใจไม่มีเบื่อชีวิตเหลือแต่ความเย็นเป็นนิพพานโดยพุทธทาสภิกขุนมามิท่านพุทธทาสภิกขุแม้ท่านได้มรณภาพไปนานแล้วแต่ผลงานของท่านยังงดงามยิ่งครับเสียงเพลงเขมรไซโยขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเวลาของชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาก็ถึงเวลาจะจบแล้วนะครับขอให้นิดพารมอุดมสุขแสงธรรมปลุกปัญญาลืมตาตื่นสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์สุขยั่งยืนมิหวนคืนเกิดใหม่ได้นิพพานหทัยปลื้มดื่มดำหลักธรรมทิพย์คำคมกริบจากกลอนอักษรสารร้อยสัมผัสรัดใจให้เบิกบานมอบความสุขทุกท่านหลับฝันดีโดยพระเดชบุญหนุนกทม.ขอได้รับความขอบคุณจากรายการชุมทางกลอนแต่ผมดุสิตคร่ำสุขและคุณพงศักดิ์ชูรัตน์ผู้ร่วมดำเนินรายการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ